มาโดดๆเลยเหมือนที่อยู่คู่เอกก็เหมือนกับต้องบินเดี่ยวลุงมันอาจจะอยู่ในลักษณะบินเดี่ยวมีสองสามสี่ห้าลำผมก็มันเข้าข้าง before กับ after เนี่ยใช้ได้ดีที่สุดครับพนักงานรักษามนุษย์ด้วยสองมือเปล่าเนี่ยผมว่ามันแน่กว่ากันเยอะเลยเอาแบบไหนที่เขาว่าอัลไซเมอร์ใช่ไหมจะทำจะเทสยังไงอัลไซเมอร์แล้วก็จัดบุคลากรที่มีความเก่งกาจสามารถในการเทสมาสิเนี่ยที่จะมาเทสพวกนี้จะต้องสอบถามเขาว่ายังไงกันบ้างใช่ไหมถามคำต้องบันทึกเทปไปเลยใช่ไหมให้มันชัดๆไปเลยตรวจสอบได้ว่าเจ้าถามอะไรกับคนป่วยแล้วคนป่วยจะตอบว่ายังไงมันต้องอย่างนั้นแล้วก็ให้ AI มาจับเนี่ยจับภาษาเนี่ยเพราะว่า AI มันแน่แท้นะจับความรู้สึกได้ด้วยนะทำไปเล่นไหมนะครับจับหูจับตาจับ acting ได้ด้วยนะ AI ทำไปเล่นไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นไหนๆมันก็ไฮเทคแล้วให้มันซุปเปอร์ไฮเทคไปเลยดีไม่ดีก็เพราะคุยนักคุยหนามันจะได้เป็นมิติใหม่สักทีหนึ่งมนุษยชาติมันก็อยู่ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็ขายของลุงก็เหมือนกันแหละขายของเหมือนกันขายของไม่ได้เดี๋ยวก็ขายตัวหรอกลุงเอาของไปขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อขายตัวเสร็จจบเนี่ยดีไหมนะขายตัวต้องล้อมคอกอยู่แล้วแบบนี้เมื่อขายตัวก็เขาก็กักตัวสิครับเป็นทาสสิครับถ้าขายตัวก็เป็นทาสสิครับใช่ไหมไปไหนก็ไม่ได้ถูกคิดเส้นไม่หมดนาทีนี้ตื่นกี่โมงเนี่ยพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงนอนกี่โมงเนี่ยใช่ไหมครับตื่นมาได้ทำอะไรบ้างโดนคำสั่งลุงต้องไปทำนั่นนู่นนี่นั่นถ้าขายตัวไปอย่างนั้นนะถูกคำสั่งมาทุกเรื่องโอ้ยเอางั้นเลยลุงลุงงั้นไหมชีวิตนี้เอางั้นไหมแล้วก็ฟรีดอมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยถามหากันยังฟรีดอมนะถามหาฟรีดอมจากไหนจากทรินเอทได้ไหมไปโน่นสิลุงเข้าไปแล้วแน่เข้าไปแล้วนิวฟรีดอมถามหาที่ทีมเอทอีกแล้วเข้าป่าบักนัดเลยเลย เอากลับมาครับเรื่องของตัวเราเนี่ยณวันนี้เนี่ยครับอยากจะให้ไปทางลึกๆ กันหน่อยนึงนะครับความจริงอยากจะแนะนำเหมือนกันนะว่ามาถึงวันนี้มีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งเนี่ยโอ้โหบรรยายทำได้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมฟังเขาเยอะนะวันนี้นะครับแต่ตอนนี้รู้ว่านั่งอยู่วีมแชร์อยู่เนี่ยก็อยากจะไปช่วยรักษาให้นะครับแถวๆจังหวัดสกลนครแถวๆนั่นนะครับตอนนี้นั่งวีมแชร์อยู่เห็นบอกว่าได้ทราบข่าวเบื้องต้นมาว่าโดนอะไรโดนยาเคมีเนี่ยครับคล้ายๆกับฉีดไปเดี้ยงเลยเงี้ยไม่รู้ใครเป็นคนฉีดหรือกินเนี่ยเดี้ยงเลยไม่มีเสียงที่จะมาพูดจาเลยนะครับในปัจจุบันนั่งอยู่วีลแชร์ก็แปลว่าร่างกายก็ไม่สมประกอบกันแต่เรื่องของเนื้อหาสาระที่ท่านได้บรรยายมาเนี่ยผมฟังดูแล้วลึกมากแตกฉานด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาภาษาอังกฤษก็เก่งภาษาบาลีไบลานก็ยอดเยี่ยมภาษาอีสานก็เป็นรองใครภาษากลางก็โอ้โหเล่นกระเด็บไปกันได้ไม่รู้นะผู้เขาต้องปฏิบัติได้ถึงขั้นที่จะต้องพูดจาอย่างลึกแหลมคมค่อนข้างจะมากมากมากนะ
ก็ต้องรักษาเอาไว้มนุษย์พันธุ์อย่างนี้นะนะไม่ใช่กลุ่มรวย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 เนี่ยอย่าไปรักษามันเพราะนั้นใช่ไหมครับเออก็รวยรวยรวยเนี่ยไม่ได้นะครับนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าผู้ที่มีความลึกในเรื่องของเหมือนกับเกิดมาเพื่อที่จะเมื่อผมฟังนะเกิดมาเหมือนกับพูดว่าไงพูดดีไม่ดีมันเหมือนกับเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อในร่างกายเพราะว่ากายใจจิตก็แล้วกันเนื้อเยื่อทั้งหมดมันเข้าไปอยู่ในเรื่องของพุทธะนี่เยอะมากเลยเสียงก็ดี ตอนที่เป็นหนุ่มๆแน่นๆเนี่ยฟังนะแต่ตอนนี้นั่งวีนแทนนั้นเสียดายแล้วก็ต้องหาทางติดต่อไปช่วยดูสิสองมือเปล่าจะได้รักษากันเอาไว้แล้วท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่านให้ยาวนานมากกว่านี้ทีหนึ่งไม่งั้นก็จะมีแต่ชีวิตทำอะไรไม่ได้เลยนั่งวีนแชร์ทั้งปีพูดกับผู้จาไม่ได้โอ้เสียดายของไม่เป็นต้นนะใครลองเดาซิว่าเป็นใครครับท่านที่อยู่หน้าจอถ้าเป็นใครก็บอกมานิดหนึ่งฮะอยู่จังหวัดสกลนครอำเภออะไรไม่ทราบ มีตัวสอเสือนำหน้านะสอเสือนำหน้า พระอาจารย์นะพระอาจารย์สมภพก็แล้วกันสมภพสมภพถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อดูสิอยากจะช่วยเหลือเพราะว่าเห็นคุณค่าของคนนะครับใช่ใช่นี่มีคนส่งมาให้แล้วมาขอบคุณมากครับพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนั่นนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่ว่าจะอะไรล่ะเวลาท่านบรรยายให้ผู้คนฟังในบ้านของในสถานที่ของท่านนะกลับมาบรรยายในฐานะที่เป็นอะไรตัวแทนของสงฆ์นะในมอตัวแทนของสงฆ์ที่มอจรอนะท่านบอกว่าท่านก็อ้างถึงพระไตรปิฎกชอบตรงนี้บอกว่าในฐานะที่ทำงานผ่านทางนี้มันต้องมีวิชาการเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยทํานองนี้ครับคือแปลว่าเวลาบรรยายปุ๊บสิ่งเหล่านี้โป๊ะแล้วอ้างถึงอะไรอ้างถึงพระไตรปิฎกข้อนั้นข้อนี้นู่นนี่นั่นโอ้คนเลยจําแม่นจังเออถ้าเปิดตําราใส่ไปอย่างเนี่ยฮะก็บอกเข้าไปถึงเนื้อเยื่อก็เลยอยากจะหาทางช่วยนะสองมือเปล่านี่แหละครับผมว่าผมช่วยได้นะผมช่วยคนมาเยอะนะประเภทนั่งวินแชร์วินแชร์แต่ต้องเฉพาะนะให้ลุยให้ลุงลุยกันทุกคนไม่ไหวต้องเฉพาะ1 2 3 4 5ก็จะเลือกช่วยแล้วครับประเภทนี้ไม่งั้นลุงจะหมดพลังก่อนแล้วก็ทำไงนะฮะถ้าหากว่าใครติดต่อได้เชิญนะครับใครติดต่อได้เชิญเพราะว่าอยากจะอยากจะรักษาหน่อเนื้อพุทธังกูลเอาไว้สักหน่อยไม่มีใครอ่ะเท่าที่ดูแล้วในตลาดสดตลาดแห้งที่มีชีวิตเดินดินกินข้าวแกงอยู่เวลาเนี้ยไม่ค่อยจะมีใครอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่แบบเอาเรื่องของเขามาพูดทั้งนั้นเลยเรื่องของเขาเรื่องของเขาฟังแล้วบางทีก็เสียเวลาฟังน้องเนี่ยลุงก็จะไปไหนต่อทีเนี้ย